อยากรวมไฟล์ PDF แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงโปรแกรมก็ไม่รู้จะใช้โปรแกรมไหนใครที่ประสบปัญหานี้อยู่วันนี้เรามีคำตอบมาให้เชิญรับชมครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับไอนายกับ IT ทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามารู้จักกับการรวมไฟล์ PDF นะครับซึ่งผมให้หัวข้อไปนะครับว่าเป็นการรวมไฟล์ PDF นะครับแล้วก็โปรแกรมรวมไฟล์ PDF ซึ่งผมจะสอนทั้ง2แบบเลยแล้วกันสำหรับบางคนอาจจะมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมาดาวน์โหลดหรือว่าบางคนดาวน์โหลดมาแล้วแต่ว่ามันดันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีทางเลือกนะทั้ง2ทางแล้วไปดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับผมมีไฟล์ที่ผมสร้างไว้นะครับเป็นนี่แหละข้อความที่เขียนเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าโปรแกรมรวมไฟล์ PDF นะครับแล้วก็นี่ครับ PDF ฟี1 2แล้วก็3นะครับมีทั้งหมด4หน้า4ไฟล์ด้วยกันก็ผมจะเอา4ไฟล์นี้นะครับไปรวมบนอินเทอร์เน็ตให้ดูก่อนสำหรับเว็บนี้นะครับผมทิ้งชื่อเว็บนะครับไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับก็เลื่อนลงไปแล้วก็คลิกเพื่อที่จะเข้าไปได้เลยครับเลื่อนลงไปข้างล่างได้เลยครับผมก็ทำตามได้เลยครับก่อนอื่นเลยก็คือทำการ select file นะครับก็คือเป็นการเลือกไฟล์จากเครื่องเรานั่นเองอันนี้ครับผมเก็บไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์นี้คุณเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนก็ทำการเลือกวิธีการเลือกนะครับให้คุณเลือกจากลำดับบนแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าให้มันเรียงตามชื่อบางครั้งมันอาจจะไม่เรียงตามชื่อก็ได้ก็เนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยครับมีให้คุณดูด้วยว่าใช่ไฟล์นี้ไหมที่คุณเลือกเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวนะไอ้พวกนี้ผมเลือกพร้อมกันได้เลยทำไมผมรู้ว่ามันพร้อมกันได้เลยเพราะว่าชื่อมันเรียงกันนั่นเองผมมาดันตั้งไม่รวมกันเองไม่เรียงกันเองผมเมื่อได้ครบทั้ง4ไฟล์4หน้าของผมแล้วนะผมก็ทำการเลือก merge PDF ได้เลยครับโอเค 100% แล้วครับมันก็จะทำการ merge ให้เมื่อ merge เสร็จแล้วนะครับมันจะมีตัวเลือกให้คุณนะครับว่าคุณจะดาวน์โหลดหรือว่าคุณจะโยนไปไว้ที่ไหนกันแน่แต่จริงๆก็คือเนี่ยครับมันจะเลือกว่าคุณจะดาวน์โหลดลงมาเองเอ้ยมันโหลดลงมาให้เลยอะถ้าลองมันไม่โหลดก็ให้คลิกนี่นะครับเป็นดาวน์โหลด merge PDF อันนี้ของผมมันโหลดลงมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยครับก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้ก็คือหน้าแรกนะครับเป็นโปรแกรมรวมไฟล์ PDF ฟรีนะครับหน้าที่2นะเป็นโปรแกรมรวมไฟล์ PDF ฟรี1แล้วก็หน้า3จะเป็น PDF ฟรี2นะครับเนี่ยหน้า3และหน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่4ก็จะเป็นโปรแกรมรวมไฟล์ PDF ฟรี3เห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองสำหรับโปรแกรมออนไลน์ก็เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมแบบออฟไลน์กันบ้างสำหรับบางคนบอกว่าเอ้ยก็ทำยังไงได้อะออฟไลน์ได้ไหมโปรแกรมออฟไลน์สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นวิดีโอเหมือนกันแล้วกันเนาะสำหรับบางคนอาจจะไปโหลดที่มีอินเทอร์เน็ตมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านที่ไม่ต่ออินเทอร์เน็ตแต่ทุกวันนี้ผมว่าน่าจะต่ออินเทอร์เน็ตหมดแล้วมั้งมือถือยังต่อได้เลยทุกวันนี้โอเคเรามาดูกันดีกว่าในเมื่อผมจะนำเสนอทั้ง2วิธีอยู่แล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Pocket Phantom PDF นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจากค่าย Pocket นั่นเองเรียกได้ว่าค่ายนี้ทำเกี่ยวกับ PDF มาค่อนข้างที่เยอะกันเลยทีเดียวให้คุณมาที่มันนี่นะครับตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่หน้าโฮมครับตอนแรกอยู่หน้าโฮมนะครับให้คุณมาที่Converse นะครับconverse แล้วก็เป็น form file นะครับอันนี้เลือกเป็น form multiple file นะครับสำหรับ form multiple file นี่ก็แน่นอนว่าก็คือมันหลายไฟล์รวมกันนั่นเองถึงเป็น multiple เนาะอันนี้คุณจะเลือกเป็นโฟลเดอร์หรือเลือกเป็นไฟล์ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นไฟล์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่เรียงกันอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเอ้ยแต่เจ้าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันฉลาดมากมันสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงจากที่นี่ได้เพราะฉะนั้นผมเลือกมาเป็นโฟลเดอร์ก็ได้อะแต่ว่ามันจะลึกลับซับซ้อนนิดนึงอ้าวแล้วผมไปเปิด CD เพื่ออะไรล่ะว่าแต่ผีหลอกเนี่ยครับผมได้ไฟล์มาแล้วนี่ครับเราสามารถดูชื่อได้นะครับว่ามันเรียงกันไหมอันนี้มันไม่เรียงนะครับเพราะว่าอันนี้จะต้องเป็นไฟล์ที่1แต่มันอยู่ไฟล์ที่สุดท้ายผมก็ลากมันขึ้นไปเลยลากแล้วก็ปล่อยครับผมฟาบเนี่ยครับมันจะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับนี่ตอนนี้ก็คือมันเรียงละ
โอเคเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเลือกไฟล์ได้แล้วให้คุณมาที่โปรแกรมไอเดียกันเลยchoose the type of converse PDF file นะครับให้เลือกเป็นตัวล่างนะครับก็คือเป็น multiple file install intro single PDF file นะก็ติ๊กตัวล่างแล้วก็เลือก convert ได้เลยครับผมฟ้านี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะมันก็ทำการเปิดให้คุณเลยทีเดียวเนี่ยครับแล้วก็มันก็รวมให้คุณเลยนี่กันเหมือนกันเลยเห็นไหมครับว่าหน้าแรกเป็น PDF โปรแกรมรวมไฟล์ PDF ฟรีอันที่2นะก็จะเป็นฟรี1นะครับแล้วก็จะเป็นฟรี2แล้วก็เป็นฟรี3ก็นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมด3ลิงก์ด้วยกันนะก็เป็นลิงก์ออนไลน์1นะครับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม1แล้วก็ลิงก์สำหรับเข้าหน้าเนี่ยนะครับ Forklift Phantom PDF นะครับที่จะไปดาวน์โหลดออนไลน์กันก็เป็นหน้านี้นี่เองนะครับเนี่ยนะผมเปิดไว้มั้ยอ้าวผมปิดไปแล้วขอโทษด้วยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงForklift Phantom มีป่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยครับจะเป็นหน้าประมาณเนี้ยที่ผมจะให้ไว้เนาะอ๋อไม่ใช่หน้านี้เดี๋ยวนะจะต้องเป็นดาวน์โหลดใช่ป่ะโอเคหน้าโปรดักต์ก็จริงๆก็เลือกหน้าไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันสุดท้ายมันก็จะมาจบให้คุณที่หน้าดาวน์โหลดเหมือนเดิมเนี่ยครับให้คุณเลือกได้เลยครับเป็นตัวเนี้ยแล้วมันก็จะโชว์มาโผล่มาไม่ใช่โชว์มาดิมันก็จะโผล่มาที่หน้านี้เหมือนเดิมก็สำหรับตรงนี้ครับก็จะเลือกเป็นอะไรก็ได้ครับผมเป็น business หรือว่าจะเป็น standard หรือเป็น education ก็ไม่ต่างกันครับเพราะว่าตอนลงสุดท้ายแล้วมันจะให้คุณเลือกอันเนี้ยอีกอยู่ดีเพราะว่าฉะนั้นก็เลือกตัวไหนก็ได้เมื่อกดฟรีไทป์นะครับฟรีไทป์ดาวน์โหลดมาก็เนี่ยครับอันนี้สามารถใส่มั่วๆได้นะมันไม่ฟิกอะไรทั้งสิ้นครับนอกจากอีเมลอีเมลนี้ก็ใส่ให้มันแบบเหมือนสักหน่อยนึงก็อาจจะเป็นyahoo อะไรอย่างงี้เพราะว่ามันตายหาไปแล้วครับ @yahoo เนี่ย .com ครับผมก็ใส่ไปเลยเนี่ยครับแล้วทีนี้ก็จะดาวน์โหลดได้โอเคก็สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ PDF เกี่ยวกับการรวม PDF อะไรประมาณนี้ก็คงจะคลายข้อสงสัยกันไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าผมนำเสนอถึง2วิธีด้วยกันคือวิธีที่เป็นออนไลน์แล้วก็เป็นวิธีที่เป็นออฟไลน์สำหรับใครที่ต้องการอยากทราบเรื่องไหนนะครับก็ถามกันมาได้นะครับที่ใต้วิดีโอนี้ก็ถ้าลองยังไงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่ามีประโยชน์ยังไงผมจะนำเสนอเพื่อที่ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับจะได้ทราบโดยท่วนกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณแค่นี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกประจำปีคริสต์ศักราช2018กันเลยทีเดียวเชียวก็ห่างหายกันไปนานใครที่สงสัยว่าหายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนครับยังอยู่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมไอ้นายและไอทีชิปเปอร์เตอร์ไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้ว